เลยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างประตูเมืองนะฮะยอดซุ้มผมพักนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามารีบสร้างกันเลยดีกว่าสร้างนานมากนะครับขอบอกนานจริงๆดูนะครับ1ตรงนี้จะได้ประมาณ7บล็อกนะนี่วางผมอันนี้ผมวางแผนไว้แล้วจะทำแบบนี้นะครับนี่ครับ7บล็อกอ้าว7บล็อกแล้วไงทำนี้ต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปอีก2นะรวมกันก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ7บวก4เป็น11นะฮะคือตรงนี้จะ11บล็อกนะครับส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้จะเป็น7บล็อกโอเคเข้าใจละเฉียงเองฮะเฉียงครับเฉียงปึ๊บเฉียงเรียบร้อยตรงนี้ต่อครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเว้นตรงกลางไว้ครับผมทำสีทองนะแล้วก็1 2 3เรียนกันเลยนะฮะปึ๊บเรียนแบบแล้วก็ลากนะ1 2 3ปึ๊บปึ๊บนะครับจะได้ฐานมาประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะคือกำแพงนั่นเองตรงนี้เราเอาไว้ใส่กำแพงนะครับโอเคเราจะไม่ยุ่งกับส่วนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาในส่วนหลักๆ กันบ้างปึ๊บดูนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอกะแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตทุบนะฮะแป๊บหนึ่งจากนั้นนะครับให้เราวางอย่างนี้ครับทุกก่อนให้มันเหลือเป็นช่องแบบนี้นะฮะลึกนะเราจะใจเย็นๆนะใจเย็นๆหน่อยฮะปึ๊บขอความสูงประมาณ3บล็อกก่อนพอสูง3บล็อกแล้วทำเงี้ยเว้นไว้ไอ้หักมุมด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเว้นไว้ด้วยปึ๊บจากนั้นเราก็จะวางในส่วนตรงนี้นะฮะซึ่งก็คือตรงนี้ครับวางทับเลยฮะอันนี้เราต่อเข้าไปอีกนะข้างหลังเนี่ยปั๊บปึ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 ๊บแล้วก็วางครับวางตรงนี้วางปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะปึ๊บก็ได้ทรงแบบนี้นะครับมีเหมือนเป็นลวดคล้ายลวดบลูลวดบัวนะคล้ายๆนะแล้วแต่ใครจะจินตนาการนะคุณผมดัดแปลงนะฮะให้มันดูแบบสวยงามนะครับเอามาในส่วนด้านนี้ฮะทำเช่นกันครับทำทุกด้านเลยสูงประมาณ4บล็อกก่อนนะครับปึ๊บสูงประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณ4บล็อกก่อนแล้วกันอันนี้ก็วางทับไปเลยเลยวางทับไปเลยนะครับวางทับไปสำรวจก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บวางด้านนอกฮะส่วนด้านนอกนี่ครับตรงนี้เราจะเว้นไว้ใส่กำแพงนะครับตรงนี้ครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับปึ๊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 บทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับทำเหมือนเดิมไปเรื่อยปั๊บแล้วก็ชั้นที่2นะเมื่อกี้ลืมด้านเมื่อกี้ชั้นที่2แล้วก็ปิดด้วยนี้ให้มันหนาๆหน่อยนะครับเนี่ยจะตรงกันพอดีเป๊ะนะครับจากนั้นเราก็วางปึ๊บเดี๋ยวขอตรงนี้เสร็จก่อนนะค่อยบิดผลนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆวางนะครับค่อยบิดผลแบบหนึ่งพอขั้นตอนต่อไปนะครับ
นี้ให้เก็บก่อนฝนดับแล้วหยุดไปแล้วตรงนี้เราก็อุดรูไปก่อนนะครับอุดไปก่อนสีทองก็เว้นไว้ตรงนี้แหละผมจะเอาไว้กะนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราต่อตรงนี้เข้าไปรวมกันทั้งหมด17นะฮะ17 1 17 17 17นะฮะดูนะครับ1แล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17แล้วก็ปิดเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17เมื่อกี้มันได้นะฮะลองดูทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อ้าวได้ไหมได้16เอาใหม่นะฮะ2แล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ้าวได้17นี่ว่าพอได้17เรียบร้อยนะฮะโยงทุกอันให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับโยงอย่างนี้ครับเอายกขึ้นมานะครับ17บล็อกใช่ไหมตรงนี้1 2 3อุ้ยอย่าเพิ่งทำผิดนะทำตรงหลังตรงนี้นะอย่าไปวางตรงขอบนี่นะเพราะว่าเราจะเอาเหลือขอบไว้เนี่ยเนี่ยอันนี้ผมวางผิดแล้วเนี่ยเอ้ยวางถูกแล้วผิดระวังดีๆนะครับเดี๋ยวผมไปทำขอบให้เรียบร้อยก่อนเมื่อกี้ลืมวางขอบนะครับเนี่ยตรงนี้ขอบตรงนี้วางให้เรียบร้อยก่อนนะครับวางขอบก่อนโอเคนะครับแล้วก็โยงให้เข้ากันเลยนะครับเนี่ยทั้งหมด17บล็อกด้วยกันนะฮะตรงนี้นะครับงั้นผมขอสปีดแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดความสูงทั้งหมดนะ17บล็อกนั่นเองนะฮะนี่ครับความสูงนะฮะเชื่อมเข้าหากันเลยนะฮะนี่ครับใครแบบกลัวผิดพลาดก็ดึงนะครับจับดึงมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับกลัวผิดพลาดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็การไม่ดีกว่าแก้นะฮะขอสปีดเลยแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับทำการอุดรูตรงนี้นะครับที่อุดรูวางบล็อกนะฮะตรงนี้อ้าวชนหัวกระบาลโอ้ยก็ปึ๊บจากนั้นนะฮะให้เราวางแบบนี5นะครับพิมพ์เป็นโอ้โหตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะปึ๊บวางแบบนี้นะฮะใครจำพระปรางได้ไหมอันเดียวกันเลยนะครับวางตรงฐานนะก็คือตรงนี้เราทำตรงประตูนะครับก็จะแตกต่างกันนะฮะเห็นไหมครับแบบนั้นเลยนะครับรูปแบบเดียวกันในส่วนตรงนี้เราจะไม่สปีดแล้วนี่คือรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่บนนี้ทั้งหมดนะต่อไปจะคือรายละเอียดขั้นสูงนะครับปึ๊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 บเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดขั้นสูงกันนะหวานอันนี้จะยากหน่อยนะฮะต้องใช้ความพยายามและใจเย็นมากมาขั้นตอนต่อไปนะครับวางขอหยิบล็อกก่อนแล้วกันให้ทุกท่านเตรียมไว้เลยนะเตรียมพร้อมไว้ในมือเลยนะครับก็คืออ้าวเมื่อกี้โอ้โหไปทิ้งนี้ไม่เป็นไรอันนั้นก็ไม่ต้องใช้แล้วด้วยแล้วก็คอนกรีตสีขาวนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องใช้แล้วก็คอนกรีตสีแดงคอนกรีตสีแดงนะครับ
แล้วก็เอาไอ้ตรงสีทองนี่ออกไปสีเหลืองที่สีทองอ่ะมาต่อกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายนะครับนี่จะเป็นป้ายชื่อขนาดตรงนี้จะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาว่าเราจะใช้กี่บล็อกกี่บล็อกกันตรงนี้นะครับจะคือชื่อตรงนี้นะครับหรือบางคนจะวางแบบคลิปแรกที่ผมทำแล้ววางแบบนี้จะวางแบบนี้ก็ขออุดตรงนี้เลยละกันนะครับอุดด้วยคอร์สสีขาวนะครับตรงนี้ต่อไปอีกนี่ตรงนี้วางมั่วๆไปเลยครับหรือใครจะให้สวยงามเป็นระเบียบก็แล้วแต่เราเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้มาเข้าชมตรงนี้อยู่แล้วก็จะวางเละๆเทะๆนะฮะปึ๊บปึ๊บพอเสร็จในส่วนตรงนี้แล้วนะครับรายละเอียดอภิมหาโอ้โหโคตรเลยนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับทำตรงนี้ก่อนนะครับขอบปลูปูพื้นก่อนนะจ๊ะวางไปเลยครับตรงนี้คือผมจะทำให้ผมจะทำให้กับศาลหลักเมืองนะครับตรงนี้นะครับจะได้แบบมีประตูเข้าออกนะครับกันแบบสัตว์เดินเข้าออกแบบว่าเพ่นพ่านนะครับอันนี้คือกับเป็นกำแพงด้านในเนาะคือสัตว์เข้าได้อยู่แล้วล่ะนี่คือผมจะทำพื้นที่นะครับบริหารจัดการนะครับเมืองก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างบ้านนะฮะเราจะบริหารในส่วนตรงนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับกึ่งกลางหรือเปล่าเช็คกึ่งกลางนะฮะตรงนี้คือกึ่งกลางจากนั้นวางแบบนี้ครับดูนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ปึ๊บเหมือนกันเลยครับด้านนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจากนั้นแล้วก็ตรงนี้ต่อปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเอ้าปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 ชื่อมโอ้โหตัวนี้นะครับตรงนี้ผมลืมบอกไปนะทุบออกนะครับด้านที่เป็นด้านด้านกว้างคือด้านนี้นะครับจากนั้นให้เราใส่เรียกว่าอะไรนะตัวนี้นี่แบบนี้ใส่แบบนี้แทนนะผมลืมไปตรงนี้ใส่ใหม่ใส่ใหม่นี่ใส่เป็นแบบนี้แทนนะครับลืมไปนิดนึงปึ๊บพอได้แบบนี้แล้วชั้นที่2นะดูชั้นที่2กันนี่ครับชั้นที่2นะครับสูงประมาณ2บล็อกจากฐานตรงนี้นะครับเราจะเลาะฐานเดิมนะครับทำอย่างนี้ฮะเลาะไปตามมุมนะนี่เอ้ยไม่ใช่ต้องล็อกแบบชิดๆเลยนี่ครับวางตามเลยนะครับเลาะตามนี้เลยอันนี้รู้สึกจะเลาะผิดนะเว้นช่องไว้ก่อนเราต้องเว้นช่องไว้ด้วยนะครับนี่มันไม่ระบายอากาศนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็ปึ๊บเช่นเดิมปึ๊บ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 นี่ครับปึ๊บชึบชึบเราทำแบบนี้นะครับประมาณ3ชั้นนะครับ3ชั้นจริงๆทำไป3ชั้นนะครับใครหิวก็กินไปก่อนนะครับกินข้าวเหนียวไปเริ่มมั่วซั่วละตอนนี้ตรงนี้ลืมต่อไปนะไม่เป็นไรขั้นต่อไปก็เหมือนเดิมครับสูงประมาณนี้ครับเลาะไปอีกเลาะไปเองนะนี่เลาะเองเลยตรงนี้นี่2บล็อกเลาะเองครับปึ๊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 บเลาะตามแนวนี่ครับเลาะไปเลาะตามแนวไปนี่ครับเลาะไปเลาะนี่ครับจะได้ประมาณนี้
แล้วก็วางปึ๊บๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ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 นี่ครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับสร้างนี้จะเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวเล็กน้อยนะครับคนนี้ไม่เคยสร้างปวดหัวแน่ๆมาขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมครับเลาะอีกโอ้บางคนบอกว่ามันได้3มันได้3ชั้นแล้วนี่เราต้องเลาะอีกชั้นนึงนะครับแต่เราจะไม่วางเป็นตรงนี้แบบเดิมนะเราจะไม่วางในส่วนที่เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าตัวนี้ก็เลาะเว้นไว้ก็ได้เราจะวางแบบไหนนะครับก็แบบนั้นหรือเปล่าหรือวางแบบนู้นแบบนี้ตรงนี้ครับให้เราวางไม่ต้องวางละโอเคโอเคตรงนี้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 ทุบออกนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็จุดไฟอะไรแล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้มันจะโปร่งไปเลยแล้วก็วางตรงนี้ปิดครับตรงนี้ปิดไปเลยชึบจากนั้นนะครับเราจะทำส่วนที่เป็นยอดและส่วนยอดและใกล้แล้วผิดตรงนี้ครับชิดมุมตรงนี้นะครับ3-3แบบนี้แล้วก็วางนี่ครับแบบนี้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 แล้วก็วางแบบนี้ครับดูดีๆนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนะครับนะครับต่อไปตรงนี้ปึ๊บ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 นะครับวางแทรกเข้าไปนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะให้เราวางอีกชั้นหนึ่งนะตรงนี้ก็ทุบออกไปก่อนทุบออกไปก่อนนะครับมันก็ไม่ผิดหรอกครับก็แค่นิดนึงนิดนึงให้เป็นนิดนิดน้อยน้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็นิดนิดน้อยน้อยนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับวางนี้เลยทีนี้นะครับดูในขั้นตอนนี้สำคัญนะครับแบบนี้นะครับตามเลยครับนี่แบบนี้อีกด้านหนึ่งครับนี่ปึ๊บปึ๊บ1 2 3ปึ๊บแบบนี้ครับ1แล้วก็เป็น3แบบนี้โอเคนะครับบางคนจะคุ้นๆนะครับก็คือเรียนแบบมาจากการสร้างพระนะฮะที่เราเคยสอนสร้างไปนั่นเองใครจะใส่ดวงตานะครับใส่แบบไหนก็ได้นะครับท่านเรียนมาจากสำนักใดนะฮะใส่แบบนั้นนะครับแต่ผมนั้นจะไม่ใส่นะครับหรือบางคนจะเอาปุ่มมาติดก็แล้วแต่ทำตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ผมแนะนำแล้วปึ๊บผมไม่ใส่ดีกว่านะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแน่นอนชึบชึบชึบจากนั้นนะให้เราเอานี่ครับนี่คอนกรีตเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่ครับตรงนี้เห็นไหมเอาคอนกรีตนี่ใส่เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะจากนั้นเริ่มวางครับเราจะไม่รีรอละเอ้าใจเย็นพี่เราจะเริ่มวางตรงนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นยอดเป็นพระปรางหรือเปล่ายอดปรางนี่ครับปึ๊บเว้นรูตรงนี้นะครับ1นะครับเว้นไปนะครับทำเป็นทรงลักษณะนี้แล้วก็ปึ๊บนะครับจะเว้นรูไว้ตรงนี้นะครับ
ตรงนี้ขอทุบออกแล้วกันไหมเฮ้ยไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบนะฮะถูกแล้วมาถูกแล้วนะครับมาถูกแล้วนะครับจากนั้นให้เราวางสีทองนะครับสีทองสูงไปประมาณสักนี่ครับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเอาสัก5บล็อกก่อนสีทองนะครับแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะฮะดูนะครับเราจะวางงี้สลับกับอันนี้นะครับเราจะวางสลับกันนะครับนะครับวางสลับกันไปเรื่อยๆเราจะวางสลับกันไปแบบนี้นะครับดูนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองนี่ครับวางสลับไปแบบนี้นะครับนะครับวางสลับไปแบบนี้ชึบ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 นะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับขอสีทองหน่อยสัก3แล้วกันวางดูก่อนเกินก็ทุบออกครับง่ายๆเกินก็ทุบออกนะฮะดูนะครับอีกขั้นหนึ่งปึ๊บและพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเขาเนี่ยในส่วนของตัวเขาเนี่ยคือเขาจะต่อกันพอดีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นแล้วก็ปิดนะครับด้วยอันนี้ด้วยกันสีขาวนั่นเองชุดปิดด้วยสีขาวนะฮะแล้วก็อย่างนี้ครับดูนะครับปึ๊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 บแบบนี้ชึบนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นการปิดในส่วนตรงนี้นะฮะวางปึ๊บแบบนี้ดูนะครับแบบนี้ปึ๊บยื่นออกมาลืมรั้วนะฮะรั้ว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 สีทองออกไปเรียบแล้วนะฮะตอนนี้หมดเวลาของสีทองแล้วนะฮะชึบเราจะไม่ใส่มงกุฎนะครับอันนั้นก็คือเราสอนไปแล้วใส่ไงเอาแค่นี้พอแล้วกันจะเยอะนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็หาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับมาใส่ให้ดูมีมิตินะครับนี่นะครับอาจจะใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มความมีมิติมากขึ้นนะนะครับเห็นไหมฮะจะดูมีมิตินะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับแต่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จนะไม่สมบูรณ์นะแล้วผมให้คะแนนนี่ให้ประมาณ5คะแนนพอนะครับแค่นี้คะแนนน้อยนะครับเพราะอะไรนี่ใส่แบบนี้เอาแบบนี้นี่ครับจุดประสงค์เรานะครับคือมาใส่ตามตรงนี้นะครับที่ผมไม่ใส่ตั้งแต่แรกเพราะจะสอนให้มันแบบสะดวกนะแล้วค่อยมาใส่ที่หลังคลิปนี้ไม่เหมาะสมกับการที่เราจะไปทำในเซอร์ไวล์ฮะไม่เหมาะอย่างยิ่งครับก็ไม่มีใครไปทำหรอกฮะส่วนใหญ่จะเป็นโหมดสร้างสรรค์ครีเอทีฟกันซะส่วนใหญ่เนาะโอ้โหถ้าใครสร้างนี่แบบสุดยอดอะสุดยอดมากครับเขาจะเป็นคนที่สุดยอดนะฮะปึ๊บตัวนี้ก็แทรกไปหน่อยก็ได้นะครับตกแต่งนะฮะตกแต่งให้ตกมาแล้วก็มีครับปึ๊บแล้วก็วางนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคนขยันหน่อยนะครับวางแบบนี้ดูคนขยันเขาจะวางยังไงนะโอ้โหคนขยันนะครับเราไม่ขยันพอนะครับเราจะไม่วางนะปึ๊บนี่ครับปึ๊บตัวนี้วางผิดพลาดไปแล้วก็เอาออกนะครับถ้ามันผิดแล้วก็เอาออกนะมีอยู่แค่นั้นนี่ครับปึ๊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 บนี่นะครับต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆชึบ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 
นะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับแต่เราก็จะใส่ตรงนี้ต่อมันเสร็จยังไงวะคือปึ๊บนะครับยาวเลยครับยิงไปเรื่อยปึ๊บยิงยาวครับปึ๊บนี่ครับทุบออกหน่อยแล้วกันจะได้เป็นระเบียบสวยงามนะครับดูเรียบร้อยจากนั้นครับตรงนี้นะครับจะจุดติดไฟยังไงดีทุกคนก็ติดเป็นรูปตาเลยครับบอกแล้วแต่นะฮะอย่างนี้ไม่ว่ากันขอติดตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่ก็แล้วแต่คนจะไปพิจารณานะฮะมาขั้นตอนต่อไปสำคัญมากนะครับสักครู่นะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสำคัญจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันคือคำว่าประตูนะครับมันก็ต้องมีประตูใช่ไหมครับก็ต้องมีบานประตูนั่นเองนะครับก็เลยสำคัญนะครับผมจะวางให้สีแดงนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บชิบชิบนะครับก็จะอาจจะปิดรูแล้วก็ไม้คนก็จะเว้นไว้นะครับนะครับแล้วแต่คนนะครับจะเว้นรูตรงนี้ไว้ก็ได้หรือจะปิดไปเลยก็ได้นี่ถ้าปิดไปเลยก็จะเป็นทรงแบบนี้ให้ดูก่อนถ้าผมจะเว้นไว้ระบายอากาศมั่งนะครับอบอ้าวบ้างละตรงนี้หรือบางคนทำเป็นประตูเปิดอันนี้ก็แล้วแต่ตรงนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มาจุดทอชเอาเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานท่านผู้ชมนะครับเสียงฟ้าร้องครับผมจะรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นปึ๊บปึ๊บก็ปึ๊บโอ้โหนะครับตรงนี้คือเว้นไว้เจาะกำแพงงั้นผมขอปิดไปเลยแล้วกันนะครับปิดไปเลยเพราะว่าไม่มีกำแพงมารับปิดไปก่อนนะครับกำแพงมีสอนสร้างอยู่นะครับลองไปเสิร์ชหากันได้นะครับ search โอเคตรงนี้ขอปิดไฟแล้วกันตามสไตล์นี่ให้เป็นแบบไอชื่อนะครับป้ายชื่อวันนี้เหมือนมาสอนจุดฮอตด้วยนะครับปึ๊บซึ่งปกติผมจะไม่มาสอนจุดฮอตอยู่แล้วถือเป็นโชคดีนะครับไม่ได้สอนจุดฮอตมานานแล้วนะครับก็ยิ่งจริงทุกคนก็น่าจะจุดกันได้อยู่แล้วนะชึบจะได้ประมาณนี้บางคนนะครับก็อาจจะวางตรงไหนด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้านี่ครับแบบนี้ถ้าเป็นผมผมจะวางแบบนี้ครับเป็นเหมือนแบบเป็นครบเพลิงแบบหน้าเมืองนะฮะบางคนก็วางแบบนี้เอาโคมไฟมาใส่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับประตูเมืองของเรานะครับขอทุบทิ้งนะครับนี่คือตกแต่งให้ดูเฉยๆตรงนี้ก็มันจะมืดไปแน่นอนแล้วก็เอาไฟจุดตรงนี้เลยจุดตรงนี้เลยนะครับมืดแน่นอนครับทางเข้าด้านไหนก็จุดกันเองนะครับเดี๋ยวต่อไปขอปรับเป็นมอสเงาหรือว่ายังไงนี่ครับประตูนี่ก็สำคัญนะครับนี่ครับนี่ครับประตูนี่สำคัญนะปึ๊บแล้วก็ใส่บานประตูเข้าไปนะครับแบบจับๆเลยนะครับใส่บานประตูอันไหนดีอันนี้ดีกว่านะครับฟืบเตรียมปรับเป็นมาชาร์เดอร์เชดเดอร์นะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับ
ประตูเมืองนะครับยอดเป็นแบบซุ้มพรมพักนะครับนี่เป็นหน้าแบบ4ทิศเลยนะครับอันนี้คือผมบอกแล้วไงใครจะไปใส่ดวงตาก็ได้นะครับแบบไหนนะคือนี่ผมไม่อยากใส่นะครับอันนี้แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูหรือยังไม่ได้กดนะครับรีบเข้าไปกด Subscribe นะฮะอยากสอนสร้างอะไรคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้นะครับบายบายนะครับว้าวสวยงาม